สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ยาสูตรพ่นแบบ Evohaler นะคะซึ่งเป็นยาพ่นที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดค่ะเปิดฝาครอบปากขวดยาพ่นออกเขย่าขวดความขวดพ่นยาลงให้ก้นของขวดยาชี้ฟ้าและตั้งขวดยาให้ตรงหายใจออกทางปากให้สุดโดยห้ามหายใจลงไปในปากกระบอกอมรอบปากขวดยาให้สนิทเอ็นศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อยกดที่พ่นยา1ครั้งพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าทางปากช้าๆลึกๆนำขวดยาพ่นออกจากปากปิดปากให้สนิทกลั้นหายใจให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือประมาณ10วินาทีทำความสะอาดปากขวดพ่นด้วยน้ำอุ่นซับให้แห้งและปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะ1. กรณีที่ต้องพ่นยามากกว่า1ครั้งควรเว้นระยะเวลาประมาณ1นาทีแล้วค่อยพ่นครั้งใหม่ค่ะ 2. กรณียาพ่นที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หลังการใช้ทุกครั้งควรบ้วนปากกล้วคอด้วยน้ำสะอาดเพื่อลดการเกิดเชื้อราในช่องปากและอาการปากแห้งคอแห้งนะคะ 3. กรณีใช้ยาพ่นที่มีสเตียรอยด์ไม่ควรหยุดยาเองถึงแม้จะไม่มีอาการนะคะควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องส่วนในกรณียาพ่นที่ใช้เพื่อระงับอาการควรใช้เวลามีอาการเท่านั้นค่ะ4. กรณีที่ต้องใช้ยาพ่นสูตรร่วมกัน2ชนิดให้ใช้ยาที่เป็นยาขยายหลอดลมก่อนแล้วเว้นระยะเวลาประมาณ5นาทีแล้วค่อยใช้ยาที่มีสเตียรอยด์ตามนะคะ 5. ถ้าผู้ป่วยมีเสมหะควรกำจัดเสมหะออกจากลำคอก่อนนะคะ 6. เมื่อใช้ยาหมดแล้วไม่ควรทุบขวดหรือเผาไฟเพราะอาจทำให้ขวดยาระเบิดได้ค่ะและในกรณีเด็กหรือผู้สูงอายุอาจมีการใช้กระบอกยาพ่นช่วยเพื่อให้ตัวยาสามารถเข้าสู่ปอดได้ดีขึ้นนะคะ